อีกหนึ่งคดีค่ะที่มีคุณครูข่มขืนนักเรียนชั้นม.2นะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทําให้เราเองหรือว่าผู้ปกครองเองก็ตั้งคําถามนะคะถึงความปลอดภัยของน้องๆเวลาที่ต้องไปโรงเรียนกรณีนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีนะคะก็คือมีน้องๆเนี่ยเขาไปแจ้งความนะคะบอกว่าถูกคุณครูที่สอนข่มขืนกระทำอนาจารแล้วคือโดนมาตั้งแต่ปี2558ไปแจ้งความมาแล้วแต่ว่าคดีไม่คืบหน้านะคะปัจจุบันนี้คุณครูที่กระทำพฤติกรรมลักษณะนี้ก็ยังคงสอนอยู่ที่โรงเรียนนะคะแล้วผู้สื่อข่าวเราก็ได้รับการร้องเรียนค่ะก็มีการชี้แจงมานะคะว่าคุณครูเนี่ยคือทำลูกศิษย์ของตัวเองที่เป็นนักเรียนชั้นม.2 ถึง 2 คนในห้องพักครูที่ผ่านมาแจ้งความไปแล้วนะคะแต่ว่ากลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมก็เลยให้ผู้สื่อข่าวเข้ามาตรวจสอบค่ะทีนี้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีร้อยตำรวจเอกธนวัฒน์ทองวิไลก็บอกว่าก่อนหน้านี้รับแจ้งความมาจริงตั้งแต่ปี2558แล้วตอนนั้นก็คือเรียกคุณครูมาสอบสวนแต่ครูก็ปฏิเสธค่ะพอขอความร่วมมือไปที่โรงเรียนโรงเรียนไม่ได้ให้ความร่วมมือในการเข้าไปตรวจสอบอ้างว่าตอนนั้นไม่มีผู้อำนวยการมีแต่รองผู้อำนวยการรักษาการอยู่ก็ไม่มีอำนาจนะคะแล้วยังทราบจากนักเรียนด้วยว่ามีหลายคนนะคุณอัชวินถูกกระทำอนาจารแบบนี้ค่ะครับก็คือไม่ใช่มีแค่2คนด้วยนะครับแต่น้องๆอาจจะไม่กล้าเข้ามาแจ้งความนะครับตำรวจบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้ต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมส่วนตัวคุณครูคู่กรณีที่ถูกกล่าวหาก็ยังสอนหนังสือตามปกติยังไปที่โรงเรียนตามปกตินะครับที่ผ่านมาตำรวจเองก็ไปสอบปากคำนะครับนักเรียนที่เกี่ยวข้องรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆคือตอนนี้สั่งฟ้องไปแล้วนะครับอย่างน้องคนแรกอันนี้ผลพิสูจน์ออกมาด้วยนะครับเป็นผลตรวจสอบจากคุณหมอบอกว่าถูกข่มขืนจริงส่วนคนที่2นะครับก็พบว่าถูกกระทำอนาจารนะครับศาลนัดที่จะสืบคดีอย่างคดีแรกที่ข่มขืนก็คือวันที่22ธันวาคมส่วนคดีกระทำอนาจารนะครับศาลนัดที่จะสืบคดีนะครับวันที่17มกราคมปีหน้าส่วนล่าสุดเองครับทางโรงเรียนตอนนี้มีผอ.นะครับมีผู้อำนวยการแล้วผู้อำนวยการก็เรียกตัวคุณครูที่ถูกกล่าวหามาสอบถามนะครับแต่คุณครูยังคงให้การปฏิเสธยืนยันนะครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและบอกว่าตอนนี้ไม่ขอพูดอะไรนะครับเดี๋ยวไปให้การในชั้นศาลเท่านั้นครับค่ะแต่เชื่อว่าหลังจากนี้นะคะน่าจะมีการประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่กลับไปที่ผู้อำนวยการโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เราจะได้เห็นความคืบหน้าในส่วนของคดีมากยิ่งขึ้นค่ะ